ัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่โตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครับวันนี้ผมณเสด็จอาจารย์รับหน้าที่พาทุกท่านทัวร์งานนี้ฮะกับทาง Honda ด้วยนี่ครับเราลัดฟ้ามาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นฮะแดนที่ถือว่าเป็นต้นตำรับของยานยนต์ในบ้านเรารถญี่ปุ่นอย่าง Honda เป็นรถที่มีปริมาณคนใช้บนถนนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์ด้วยสำหรับในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับจะมีการเปิดตัวใหม่กับรถมอเตอร์ไซค์1รุ่นที่ไม่ได้เปลี่ยนโฉมถึง17ปีแล้วก็มีอีก1รุ่นที่อายุครบ60ขวบแล้วก็ผลิตครบไปแล้ว100ล้านคันต้องบอกว่าเยอะมากๆครับป๊อปปูล่าจริงๆแล้วก็สำหรับวันนี้ฮะเราจะมีของรางวัลที่นำมาฝากคุณผู้ชมด้วยกติกาง่ายมากครับก็คือเพียงคุณกดไลค์โพสต์นี้กดแชร์โพสต์นี้แล้วก็ไปแคปเจอร์ในสิ่งที่คุณแชร์บนไทม์ไลน์ของตัวเองเอามาแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพียงแค่นั้นฮะทีมงานเราก็จะเสาะแสวงหาคัดเลือกผู้โชคดีแล้วก็ไปมอบของรางวัลซึ่งเป็นของรางวัลพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งก็คือกิฟต์เซตแล้วก็ผ้าพันคอจาก Honda Super Cup แล้วก็ในส่วนของ CB 400รุ่นอมตะทั้ง2รุ่นของทาง Honda ด้วยแต่ว่าวันนี้จะมีรุ่นไหนเปิดตัวรุ่นไหนที่มีไมเนอร์อะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามานั่งรอนะฮะช่วงเวลาของการเปิดตัวฮะด้านบนนี่2คันนะฮะเป็นโปรโตไทป์ส่วนอีก1คันเนี่ยคลุมผ้าอยู่แต่ที่มากไปกว่านั้นครับคืออีก2สเตจครับอยู่บนเวทีเป็นวงกลม2จุดที่ยังว่างอยู่แน่นอนครับขนาดนี้มอเตอร์ไซค์แน่นอนใกล้ที่จะได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะได้รู้ว่าอีก2คันที่จะเปิดตัวในตอนนี้เป็นรุ่นไหนแต่ว่าตอนนี้10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งมาคนは生まれながらにして様々な可能性を秘めているそして外に広がる世界に飛び出して初めて可能性は動き始める。今を、未来を変える力になっていく。さあ、自分をもっともっと連れ出すんだ。見晴らしのいい場所へ。あらゆる人々、あらゆる価値観、あらゆる生活と出会い、向き合い、時に葛藤することで自分の可能性を広げて何かを生み出すんだ人にはそれができるホンダは人と共に前に進みたい夢があるから失敗を恐れず夢の実現へとチャレンジする新しい感動と新しい喜びを求めて世界中の人々の可能性が広がることにその挑戦はつながっていくから自分をもっともっと連れ出すんだみなさまこんにちは八号でございます本日はお忙しい中こんなブースにお越しいただき誠にありがとうございます。約60年前に誕生し、世界中のお客様にご愛用いただき、今ではホンダで一番のロングセラー商品となりました。最新の技術で応え、進化を続けてきたフラッグシップ、ゴールドウィングも今年フルモデルチェンジをします。圧倒的な存在感はそのままに、さらに快適性を向上させ、旅のパートナーとしてお客様の生活をより豊かにするモデルとなりました。TCX をベースとした TCX ハイブリッド、TCX エレクトリックを展示しています。この両モデルは来年発売を予定しており、市場に多様なニーズや社会環境を踏まえ、まず最初に
ご紹介するのはライフパスと E です。ライフアシスト E はロボティクス研究で使ったホンダ独自のバランス制御技術を二輪車に応用した実験車です。マシン自身がバランスを保ち、低速走行時や停止時の転倒リスクを軽減することで、二輪車のある生活をより安心で楽しいものにする提案です。技術と商品を通じてお客様の生活の可能性を広げるチャレンジを続けてまいります。今後もご支援をよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。ด้านหลังคุณผู้ชมครับนี่คือที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสักครู่นะฮะที่เห็นนี้ก็คือระบบต้องใช้คำว่าเป็นระบบที่ช่วยเหลือในเรื่องความปลอดภัยและการทรงตัวครับทำให้การขับขี่นั้นมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นระบบชื่อว่า Riding Assist E ครับเราจะสังเกตได้ฮะตอนที่ผู้ขับขี่นะหรือว่าไบเกอร์ท่านนี้ขี่ออกมาปั๊บจะมีจังหวะที่เขาปล่อยมือฮะแล้วก็นั่งเฉยๆบนมอเตอร์ไซค์ในส่วนของตัวการเลี้ยงแฮนด์เนี่ยจะมีตัวจับเนี่ยคอยเลี้ยงไว้ในส่วนของล้อหน้าเพื่อป้องกันการล้มให้เกิดขึ้นด้วยนะฮะเรียกว่าทำให้ความขับในเรื่องการขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับเปิดตัวมาแบบนี้ระบบช่วยเหลือแบบนี้นี่มันสไตล์ Honda จริงๆครับทันสมัยเด่นจริงตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งโมเดลครับที่ตอนนี้บ้านเราเนี่ยฟีเวอร์มากๆนะฮะอันนี้ต้องถามฮะอันนี้ขึ้นได้เลยขึ้นไหมฮะขึ้นได้ไหมฮะได้ได้นะฮะเป็นไงฮะภาษาญี่ปุ่นเห็นบอกแล้วฮะผมพูดได้นะครับอันนี้รุ่นไหนฮะนี่คือรุ่นอะไรฮะนี่อะไรครับนี่คือรุ่นชื่อว่าPCX Hybrid เห็นไหมครับภาษาญี่ปุ่นพูดได้ง่ายนิดเดียวฮะนะครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นพนักงานของทาง Honda นะครับแล้วก็เคยไปอยู่ที่ประเทศไทยมาด้วยนะครับอ่ะมาฮะเดี๋ยวจะพามาดูคือ PCX บ้านเราเนี่ยยังเป็นในส่วนของใช้น้ำมันเชื้อเพลิงครับแต่ว่าณวันนี้ PCX อีก1สเต็ปขึ้นมาคือนี่ Hybrid นะครับนี่มาดู PCX Hybrid ขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะฮะเราคุยภาษาญี่ปุ่นได้เราก็จะได้เปรียบนิดนึงฮะทั้ง2ท่านบอกว่าได้ฮะให้ฮะนะนี่ก็จะเป็น PCX ตัวที่เป็น Hybrid นะฮะผมก็พยายามจะสอดส่องดูฮะว่าระบบไฮบรงไฮบริดเนี่ยมันหน้าตาเป็นจังใดนะครับแน่นอนฮะนี่คือความลับที่ยังไม่สามารถจะเปิดเผยได้นะครับในเรื่องของระบบไฮบริดนะครับแต่ว่าแน่นอนครับคำว่าไฮบริดนั้นมาถึงในเรื่องของวงการมอเตอร์ไซค์ละนะครับนี่คือ PCX Hybrid นะครับถัดไปฮะโมเดลแห่งอนาคตเลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของ PCX ตัวที่เป็นอิเล็กทริกนะครับหรือว่า EV นั่นเองไฟฟ้าเต็มรูปแบบครับตอนนี้ต้องบอกว่านี่คือ1โมเดลที่ชาวแดนอาทิตย์อุทัยเนี่ยเขาชื่นชอบแล้วก็ณวันนี้เองในเมืองเราจะเห็นครับคนที่ขี่ PCX เยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมาเปิดให้มาปึ๊บนะฮะอันนี้ถอดแบตให้ได้ไหมฮะใช่ครับเห็นไหมนี่แบตเตอรี่นะฮะการถอดคือดันไปทางนี้พุ่งแล้วก็ยกขึ้นมาปุ๊บงี้ได้เลยนะฝากถอดให้ดูได้ไหมฮะปึ๊บวับเข้าให้มัดเข้าให้เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวขอบคุณมากครับผมอาริโกโตะโกเซมัสขอบคุณครับเห็นไหมฮะภาษาญี่ปุ่นก็ง่ายอีกแล้วฮะใครก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้เห็นไหมครับคือต้องบอกว่าพี่ๆเนี่ยเขาก็พูดภาษาไทยได้นะครับด้วยความที่อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่ว่านี่คือโมเดลที่เป็น PCX Electric นะครับในเรื่องของความเป็น EV นั่นเองนะครับแล้วก็นี่หน้าปัดก็จะมีความดิจิทัลนะก็มีสีฟ้าโลโก้ PCX ก็จะเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวพี่เขาทำให้ดูปุ๊บ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 นี่มาแล้วนี่ไงสแตนบายโอ้สแตนบายอ่ะฮะพอกดสตาร์ทปุ๊บปุ๊บเรดี้แล้วโอ้วู้
ฮู้เฮ้ยโอ้เงียบกิ๊บเลยอ่ะเงียบมากเนี่ยไฟฟ้าไงไม่มีมลภาวะไม่มีไอเสียไม่มีโนคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับส่วนนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถจะถอดได้ง่ายๆเลยเห็นไหมฮะนี่แหละครับคือความแอดวานซ์ของเทคโนโลยีครับ1คลิกดันไปพรุบปุ๊บดึงแบตออกมาได้แหมคูลจริงๆสมแล้วฮะที่เรามาถึงประเทศญี่ปุ่นเราได้เห็น PCX ตัวที่เป็น EV ด้วยดีจริงในส่วนของซุปเปอร์คัพจริงๆนะวันนี้ซุปเปอร์คัพเนี่ยก็จะมีแยกออกมาเป็นครอสคัพเนี่ยเห็นไหมอย่างที่เห็นครอสคัพเองจะมีลักษณะโชกเปื่อยยางออกเป็นลักษณะเรียกว่าออกแอนดูโรนิดๆ นะครับด้านหน้าก็จะมีในตัวกันฝุ่นเนี่ยนะครับเอาไว้สำหรับเอาไปใช้แบบสมบุกสมบันได้อยู่ไฟหน้าเองก็จะมีการปรับเปลี่ยนครับให้มีความเรียกว่าคนทานพร้อมที่จะลุยมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูฮะลักษณะแฮนด์ก็จะยกไม่เหมือนกับในส่วนของซุปเปอร์คัพรุ่นอื่นๆด้วยนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์พิกัด110นะฮะคันนี้ก็จะเป็นพิกัด110นะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นซุปเปอร์คัพ50cc 50cc นิดเดียวเองนะฮะส่วนที่เห็นอยู่ด้านบนนู้นก็คือตัว Limited Edition นะครับก็สังเกตฮะสิ่งนึงที่จะมีแล้วก็แตกต่างคือ1คือเรื่องสีคือสีทองอย่างที่2ก็คือโลโก้นะครับครบ100ล้านนี่ฮะนี่โลโก้100ล้านคันอายุ60ขวบแล้วนะลุงนะปีนี้ก็แซยิดแล้วเนี่ยนะครับเป็นไอคอนของวงการยานยนต์ครับความทนทานความประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับทำได้ครบและพิสูจน์ตัวเองมาตลอด60ปีนี่คือซุปเปอร์คัพนะฮะก็ถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตอนนี้บ้านเราในส่วนของผู้ที่ใช้งานเองก็ให้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนี่คือในส่วนของซุปเปอร์คัพส่วนด้านนู้นฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดนะฮะของ Honda Super Cup กันไปพร้อมกันดีกว่าฮะมา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 ครับนี่ก็จะเป็นรุ่นเดอะของ Honda Super Cup นี่ฮะดูสภาพกิ้งเลยนะครับก็เป็น 50cc 50cc นะนะครับมีหลากหลายรุ่นมากๆนี่เป็นหัวเหลี่ยมก็มีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าตัว Cross Cup เนี่ยจะคล้ายๆคล้ายกับ CT 110นะรู้สึกไหมมันจะดูมีความแบบลุยไว้ไม่เป็นไรทางเละฉันก็ไปได้เนี่ยฟิลเนี้ยเออนี่ฮะสภาพดีจริงๆไปฮะนะครับอย่างในส่วนของตรงนี้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งซุปเปอร์คัพแต่ว่าเมื่อกี้จะเป็นซุปเปอร์คัพ110แล้วก็ซุปเปอร์คัพ50คันที่เห็นอยู่นี้คือซุปเปอร์คัพ C125ครับก็125เองเนี่ยก็คงจะเป็นคำจำกัดความของเรื่องของ CC นะฮะเพราะว่าในส่วนของตัวลักษณะของตัวด้านข้างหรือว่าตัวเครื่องเองก็ค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นอื่นลักษณะกะโหลกก็จะมีความแตกต่างฮะสังเกตคันอื่นเนี่ยเขาจะมาตรงนี้ปุ๊บแล้วไฟอยู่ตรงนี้แล้วหัวมันจะนูนๆส่วนคันนี้จะเป็นเว้าลงมาครับก็จะให้ความแตกต่างจากรุ่นอื่นๆอยู่พอสมควรล้อในรุ่นของ C125 เองจะเป็นล้อแม็กละอย่างที่เห็นตรงนี้นี่เห็นไหมหน้าตาดูดีทีเดียวนะฮะส่วนอีกคันนึงที่จอดอยู่ตรงนี้ฮะนี่คือรถที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารุ่นก่อนๆหลายคนเขาก็เก็บสะสมครับมีคนที่เล่นในส่วนของกอริล่าเองก็ดีมังกี้เองก็ดีส่วนคันนี้นะครับก็คือในส่วนของ Honda ตัวมังกี้นะครับก็มังกี้ตัวนี้เป็นมังกี้125ครับนะครับแล้วก็กระทัดรัดนาขี่เหลือเกินนะครับคือใครที่ชื่นชอบอยู่แล้วทรงนี้นี่แหละฮะพาคุณไปได้ทั่วเลยนะครับหน้าอัพไซด์ดาวครับนะเครื่องยนต์125วิ่งเกินตัวแน่นอนครับต้องบอกเลยไปด้านนู้นฮะไปดูพี่ใหญ่สุดของ Honda ในสายมอเตอร์ไซค์กันดีกว่าคือเป็นมอเตอร์ไซค์พิกัดเครื่องยนต์1800cc การปรับเปลี่ยนใหม่ในเรื่องของโมเดลครั้งนี้เนี่ยนะฮะหลักๆเองนะฮะทาง
ผู้บริหาร Honda เองเขาบอกเลยครับว่านี่คือการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตัวรถนั้นสามารถที่จะขับขี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นคือต้องบอกว่าในส่วนของตัวข้อมูลเครื่องยนต์เองอาจจะยังได้มาไม่ครบนะครับก็ติดตามได้ทางเพจ Honda Motorcycle Thailand นี่แหละและต้องบอกครับว่าโกวิงเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยถูกคุมผ้าอยู่ฮะตอนนี้ผ้าของเขาเนี่ยได้รับการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าตานี่ต้องบอกฮะคมกริบนะครับแล้วก็ดูมีความในเรื่องของความดุดันมากยิ่งขึ้นคือสำหรับผมเองผมว่าพอดูแล้วเนี่ยมันแอบมีฟิลสปอร์ตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่ลักษณะตรงนี้เนี่ยนะคือบางคนมองคือถ้าอ่านนึกภาพว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะดูแบบมันก็เป็นกระจกมองข้างนะแต่พอเติมเขี้ยวตรงนี้ออกมาเรื่องของอากาศพลศาสตร์ครับมันให้ความรู้สึกที่มันโฉบเฉี่ยวอันนี้สำคัญมากชิลหน้าแบบปรับได้เหมือนเดิมนี่ยกขึ้นยกลงทำได้ซึ่งทั้งหมดเองโกวิงเนี่ยมันเป็นไฟฟ้ามันก็จะทำงานได้เพียงแค่เอามือขยับก็แก๊กก็แก๊กทุกอย่างสั่งได้ที่เนี่ยต้องแฮนด์นี่แหละต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กทำได้หมดเรื่องความนุ่มนวลฮะไม่ต้องห่วงไปดูเครื่องยนต์เขาดีกว่านะครับ6สูบ 1,800 ซีซีคุณพระความนุ่มนวลไม่ต้องพูดถึงฮะอย่างตัวเนี้ยเกียร์ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกียร์ DCT Dual Clutch Transmission นะฮะนี่ก็เป็นตัวในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับ6 cylinder ฮะ6สูบอยู่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วตกใจก็คือตายแล้วนี่มันไดชาร์จรถยนต์นะคุณพระนี่ฮะลูกใหญ่เท่านี้เลยถ้าจะให้ Gowing ผลิตไฟต้องใช้ได้ชาร์จลูกเท่านี้เท่านั้นนะครับสังเกตฮะทั้ง2ตัวถ้าเป็น Gowing ตัวที่เป็นตัวทัวร์เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้คือจริงเนี่ยผมอยากจะบอกนะฮะชีวิตเองชีวิตผมเองในฐานะไบเกอร์หลายครั้งฮะที่ผมเองอยากนั่งซ้อนท้ายมากกว่านั่งขี่ขี่ก็ว่าสบายแล้วฮะเจอซ้อนท้ายท่านี้เข้าไปเหมือนนั่งแบบต้องใช้คําว่าอะไรดีเหมือนนั่ง Accord นะฮะหรืออาจจะนั่งสับเซียวีอะไรเงี้ยซึ่งมันฟินอะนี่ครับดูอย่างหน้าปัดฮะมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เรื่องของการใช้งาน Hard Simulation Can we? Okay นะฮะต้องรอครับเพราะว่าการจะขึ้นไปนั่งบนรถที่นี่เนี่ยต้องค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาครับเพราะว่าต้องมีการจองคิวเพื่อที่สมมุติว่าถ้าเกิดสื่ออยากจะขึ้นไปถ่ายเนี่ยรถจะได้ไม่เต็มไปด้วยผู้คนฮะตู้อะไรไปเกาะตู้เต็มมนุษย์ถ่ายมาก็ติดคนเยอะแยะตอนนี้ก็เป็นอีกคิวนึงฮะเราต้องรอก่อนไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีคิวอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งมากที่สุดฮะสิ่งที่เห็นก็คือ Gowing เองเนี่ยถ้าเทียบจากที่ผมเคยขี่เป็นโฉมก่อนหน้านี้ความรู้สึกของความคลีนของด้านบนเองเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมว่ามันให้ความรู้สึกคล่องตัวในการใช้งานนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกอย่างที่เป็นหน้าจอดิสเพลย์บนหน้าจอของตัวหน้าปัดด้านนู้นเนี่ยที่เราสังเกตเห็นทั้งสองตัวนี้จะเหมือนกันนะมันจะบอกในเรื่องของตำแหน่งเกียร์เองก็ดีสภาวะการขับขี่เองก็ดีนะครับค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าโมเดลที่มีขายอยู่ในบ้านเราแล้วซึ่งเป็นโกวิงจากประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ผมบอกเลยฮะตั้งตารอได้เลยนับถอยหลังรอได้เลยนะครับแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่หรือจะลอนช์ในบ้านเราเมื่อไหร่ก็ติดตามได้อีกที่ Honda Motorcycle Thailand นะครับครับตัวนี้คือ Rebel 250ฮะคือ CRF 250 Rally ครับนี่คือสไตล์ Enduro ฮะพามาดูกับ CB 250RR อันนี้ก็คือ CB 1000นะครับเรียกได้ว่าชมกันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับการเปิดตัวหลากหลายโมเดลครับในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเราบินข้ามน้ำข้ามทะเลเอาภาพมาฝากคุณผู้ชมครับชาว Honda Motorcycle Thailand นะครับและในช่วงท้ายของไลฟ์ในวันนี้ฮะเราได้รับเกียรติจากพี่เจินครับผู้หลักผู้ใหญ่ของทาง AP Honda มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยสวัสดีพี่เจินครับ
นะฮะสิ่งนึงที่ภูมิใจฮะต้องบอกก่อนเลยก่อนหน้านี้มีโอกาสไปเดินที่ญี่ปุ่นมาแล้วแวกตามต้นหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะเห็นฮะคนญี่ปุ่นเริ่มขี่ PCX มากขึ้นด้วยนะฮะและในวันนี้ก็มีการเปิดตัว PCX ต้องใช้คำว่าระบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไฮบริดเองก็ดีซึ่งผมเองไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์ไฮบริดมาก่อนนะครับ EV เองก็ดีนะฮะรวมไปถึงระบบแห่งอนาคตในช่วงในการขับขี่ของชาว2ล้อก็คือ Riding Assist E ปล่อยมือยังไงก็ไม่ล้มด้วยระบบเหล่านี้กับโมเดลใหม่ๆแบบนี้มีโอกาสเห็นในประเทศไทยหรือยังครับอาจจะมีโอกาสนะคะเพราะว่าไลว่า Honda เนี่ยเราผลิตรถเป็นระบบ global อย่างที่คุณดัทเห็นนะคะรถ PCX มีขายที่เมืองไทยนะคะแล้วก็พอมาญี่ปุ่นแล้วก็เห็นเหมือนที่ญี่ปุ่นก็มีวิ่งด้วยเพราะฉะนั้นก็รถต่างๆนะคะนวัตกรรมต่างๆของ Honda เนี่ยก็คือจะเป็น global model นะก็สามารถที่จะไปจำหน่ายได้ทั่วโลกด้วยรวมทั้งประเทศไทยนะแต่บางรุ่นอย่างเช่น Honda Riding Assist นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีในอนาคตนี่อาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนานๆเลยเพราะว่ารถอันนี้จะเป็นยังเป็นแค่รถต้นแบบอยู่นะคะก็ต้องใช้เวลาในการที่จะdevelop เพื่อให้มาผลิตเป็นสินค้าจริงได้นะครับและที่สำคัญนะครับรุ่นไหนจะมาเมืองไทยหรือเปล่าอย่างไรก็ตามฮะจะมีความเคลื่อนไหวแบบไหนติดตามได้นะครับบนแฟนเพจ Honda Motorcycle Thailand นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมณัฐเสนาจันทร์และก็พี่เจริญลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเรา2คนมากันที่โตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ที่โตเกียวและความเคลื่อนไหวล่าสุดจาก Honda ด้วยวันนี้เรา2คนลาแล้วสวัสดีครับ